คลิปนี้เราจะมาลงมือทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อครับกูเคยทำสูตรธรรมดาให้ดูแล้วเมื่อหลายคลิปก่อนว่าไปแล้วเนี่ยคุณสมบัติของจุลินทรีย์หน่อกล้วยเนี่ยมันมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับยูเรียนะครับโดยประโยชน์ของจุลินทรีย์หน่อกล้วยแล้วเนี่ยมันมีไว้ใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินให้ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาเพื่อสามารถนำมาใช้ได้ประโยชน์ได้โดยตรงเลยครับอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยฟื้นฟูและบำรุงดินดินที่ว่าเป็นดินดานดินแข็งดินเหนียวเนี่ยจุลินทรีย์หน่อกล้วยไม่เกิน6เดือนนะครับสามารถช่วยฟื้นฟูได้เมื่อเราได้หน่อกล้วยมาแล้วเนี่ยครับไม่ต้องล้างนะครับทั้งดินทั้งหน่อให้อยู่ในสภาพอย่างนี้เลยส่วนในด้านในส่วนของปลายส่วนของปลายนี่ก็สามารถตัดทิ้งได้เลยหรือจะใช้ทั้งหมดของลำต้นเลยก็ได้นะครับปลายก็ใช้ได้แต่ครูจะใช้ประมาณนี้นะให้ได้ประมาณ3กิโลพอนะครับก็เดี๋ยวเราจะตัดจากส่วนนี้ออกมานะครับเอาแค่3กิโลพอเป็นแค่ส่วนเดียวนะไปทำงานกันตรงนู้นเลยดีกว่าครับนะครับเราจะสับหน่อกล้วยให้ละเอียดสับทั้งดินสับทั้งอะไรเอาหมดนะครับพวกนี้จะเอาหมดเลยนะเอาไว้ก่อนตรงนี้นะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็จะเอามาสับละเอียดอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวหาภาชนะใส่นี่อันนี้ละกันเมื่อกี้นี่กระมังครึ่งกิโลตอนนี้ก็ต้องชั่งให้ได้3กิโลครึ่งโอ้โหเกือบ4กิโลนะไม่เป็นไรตอนนี้เราก็ได้แล้ว3กิโลแล้วก็ใช้นี่ครับกากน้ำตาล1ส่วนน้ำอีก10ส่วนนะครับ3ต่อ1ต่อ10นะเราเอากล้วยเทใส่ถังเลยดีกว่าจะได้คลุกเคล้าแล้วไม่หกนะครับจากนั้นก็เอากากน้ำตาลเทใส่เข้าไปเลยประมาณเราก็ได้นะครับประมาณ1ส่วนประมาณเนาะจะน้อยไปจะมากไปเนี่ยมันก็คือส่วนของอาหารนะครับถ้าน้อยไปก็เติมมากไปก็หยุดเติมน้ำเข้าไปเท่านั้นเองทีนี้ก็เติมน้ำเข้าไปในขั้นแรกเนี่ยเติมแค่พอท่วมเท่านั้นเองนะครับพอคลุกเคล้าได้ง่ายๆก่อนเดี๋ยวเราจะใช้มือคลุกเคล้าเลยเนาะพอลงไปแล้วก็น้อยเดี๋ยวเติมน้ำอีกหน่อยได้ประมาณ5ลิตรก่อนพอเดี๋ยวจะมีการคนจะคนยากนะครับก็เอาเป็นว่าตามส่วนเข้าไปเลยแล้วกัน10ส่วนโอเคพอจะคนได้แล้วให้กากน้ำตาลซึ่งไปทำหน้าที่ไปเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับเราจะหมักไว้อย่างเนี้ยปิดฝาเก็บไว้ในที่ร่ม7วันนะครับและทุกวันครูจะพามาเปิดดูแล้วกันนะครับแล้วก็จะมาคนเพื่อให้ดูว่าการหมักในครั้งนี้จุลินทรีย์ที่อยู่ในหน่อกล้วยจะออกมาขยายตัวไหมนะครับเสร็จแล้วเราก็หาฝาปิดให้มีชิดแล้วก็เก็บไปไว้เอาไปตั้งไว้ในที่ร่มนะครับไม่ให้โดนแสงบางท่านบอกว่าทำไมทำแล้วมันมีหนอนอยู่ข้างในเหตุที่มีหนอนก็อาจจะมาจากแมลงอาจจะมาวางไข่ในช่วงที อยู่กับหน่อกล้วยหรือ2 อาจจะมาแอบไข่ไว้ระหว่างที่เรากำลังทำงานอยู่เนี่ยแล้วก็เดินไปเดินมานะครับก็เป็นไปได้2ประการอีกส่วนหนึ่งบางท่านจะถามว่ามันมีกลิ่นเหม็นไอ้คำว่าเหม็นเนี่ยมันอาจจะวัดกันไม่ได้ว่าอะไรเหม็นอะไรไม่เหม็นนะครับท่านอาจจะไม่ชอบกลิ่นท่านอาจจะบอกว่าเหม็นแต่ว่าในเรื่องของเกษตรกรเนี่ยมักจะบอกว่ากลิ่นอย่างเงี้ยคือกลิ่นของจุลินทรีย์ไม่เหม็นทีนี้ถ้าบอกว่าเหม็นเนี่ยมีสาเหตุมาจากว่าอาหารของจุลินทรีย์ไม่เพียงพอนั่นก็คือกากน้ำตาลน้อยไปนั่นเองครับท่านก็เพียงแต่เอากากน้ำตาลเติมแล้วก็คลุกเคล้าเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ทิ้งไว้อีก7วันก็นำไปใช้ได้ครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวจะยกไปใช้ไปเก็บไว้เลยคลิปนี้ก็ค่อนข้างจะยืดยาวพอสมควรนะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าครูจะพาเพื่อนๆมาอัปเดต
ผลของการหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับว่าวันต่อวันจะเป็นอย่างไรบ้างคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับการที่จะชมการอัปเดตต่อแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาธรรมทำไปเรื่อยเลยครับคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆของครูนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ